เอ็มเฟมไพ่สนุกหมิวตัดเชือกแบดสวิสการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 300รายการ Yonex Swiss Open 2023เมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมเอ็มสุภักจอมเกาะเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ15ของโลกพบกับโกซุนฮวดไหลชีวอนเจมี่คู่มืออันดับ11ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากมาเลเซียซึ่งสถิติที่เจอกันมา2ครั้งผลัดกันแพ้ชนะคนละครั้งโดยครั้งแรกในแบดมินตันชิงแชมป์โลก2021คู่มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะ2เกมรวด 21-13 21-16 ส่วนครั้งที่2ในศึกอินโดนีเซียมาสเตอร์2022คู่ไทยเป็นฝ่ายชนะไปบ้าง 2-0 เกม 21-17 21-16ในการพบกันครั้งที่3ปรากฏว่าเป็นคู่ของมาเลเซียที่เล่นได้แน่นอนกว่าเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสนุกทั้ง2เกม 21-18 21-18 ใช้เวลา36นาทีด้านรอบก่อนรองชนะเลิศประเภททยิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ11ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเจอกับปูตรีกุสุมาวดานีมือ38ของโลกจากอินโดนีเซียซึ่งหมิวเคยเอาชนะมา 2-0 เกม 21-12 21-11 จากการเจอกันครั้งเดียวในศึกชิงแชมป์เอเชีย2022ปรากฏว่าในเกมนี้หมิวยังทำได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะไป2เกมรวด 21-12 21-14 ใช้เวลา36นาทีผ่านเข้าไปตัดเชือกกับเกรกอาเรียมาริสก้าตุนจุงมืออันดับ13ของโลกจากอินโดนีเซียต่อไป